โอ้ยผมไม่คิดแทนใครคิดแทนใครไม่ได้ครับรู้แต่ว่าบ้านเราทีวีสถานีแห่งปัญญางั้นมารู้จักกันในกรอบของปัญญาแล้วกันนะอัศโลกันนะนั่นคือเรื่องของการปกครองครับนะใครจะบอกว่าเป็นการเมืองก็ช่างเขาทำไมต้องบอกปกครองเพราะว่าถ้าพูดถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหมล่ะดูแลปกป้องคุ้มครองประชาชนนั่นอยู่ในนะอยู่ในเขตปกครองคือคนสองคนนะนะอยู่ในสถานะที่เป็นการปกครองซึ่งการเมืองการปกครองมันแยกจากกันไม่ออกโอเคไหมครับแต่ถ้าผมมองไปเรื่องการปกครองปกครองใครประชาราชนะฮะเพราะฉะนั้นผลกระทบมันก็ลงที่สังคมนะครับเห็นไหมประชาราษฎรรั่วไปผลกระทบมันเป็นสังคมสังคมเป็นฐานล่างครับอันตรายนะไม่ทราบไว้นะครับคิดว่าเหลวไหลไร้สาระนะครับท่านที่ผู้หลักผู้ใหญ่มองให้ออกน้อยนั่นเอาละแค่นี้ก็พอผมคงไม่ต้องไปให้แหลมคมมากเกินกว่านั้นเพราะว่าก็รู้อยู่แล้วว่าบ้านเราเดอะทีวีการเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวใช่ไหมจะเดี๋ยวเฉพาะเรื่องของร่างกายสุขภาพร่างกายทำอย่างไรจะให้ร่างกายแข็งแรงที่จะสามารถรักษาตัวเองได้ร่างกายเราไม่จำเป็นให้ผู้อื่นเข้ามารักษาเรายกเว้นเด็กๆทารกซึ่งช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้เมื่อเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็ต้องเริ่มต้นแห่งความคิดจะต้องดูแลรักษาตัวเราเองเจ็บไข้ได้ป่วยไอ้คอกแคกไอ้คอกคอกแคกแคกไอ้ขนอกขแดกขนอกขแดกกระโปงกระแปกแค่นี้เป็นเรื่องเราการปรับตัวกับดินฟ้าอากาศกับความกดความแรงความชื้นไม่ต้องเอะอะมาเถิงก็ไปกินแต่ยาเคมีเนี่ยนั่นนะครับทำให้เซลล์ของร่างกายเนี่ยมันคุ้นเคยคำว่าเซลล์ของร่างกายมันคุ้นเคยวิธีคิดเพื่อสรุปความจริงมันต้องสรุปลุงหมอเล่าให้ฟังก็น่าจะรู้แต่เข้าใจทันทีเช่นเราเลี้ยงหมาไว้ในบ้านเราเอาไว้ที่จริงก็เป็นการทดลองทดสอบในเชิงจิตวิทยาโอเคไหมไม่ต้องมาเปรียบเทียบอะไรหรอกเอาแค่หมาสองตัวก็แล้วเราเลี้ยงไว้ฟังดีนะถ้าเราให้อาหารหวานขาวในรูปแบบที่มันเป็นรสชาติที่มันคุ้นเคยเช้ากลางวันเย็นหรือเช้ากับเย็นก็ได้ตอนเช้าให้อาหารมันแบบรสชาติอย่างนี้เป๊ะเห็นไหมตอนเย็นให้รสชาติอาหารมันเป็นอย่างนั้นเป๊ะแตกต่างกันสองอย่างแค่อาหารนะผ่านไปหนึ่งปีแต่ถ้ามันคุ้นเคยลิ้นมันคุ้นเคยประสาทสัมผัสมันคุ้นเคยนะฮะเซลล์ร่างกายตอบรับอาหารเช้าแบบลักษณะหนึ่งก็แล้วเผ็ดก็แล้วกันอ่ะเช้าคือเผ็ดเย็นคือเค็มนี่ดีกว่านะวันหนึ่งก็กลับอาหารนะเอาอาหารเค็มซึ่งมันเคยกินตอนเย็นเอามันกินตอนเช้าทีเนี้ยหมามันไม่กินหรอกขณะเดียวกันเอาอาหารตอนเช้ามาให้หมากินตอนเย็นมันก็ไม่กินอีกแล้วเห็นไหมมันคือความคุ้นเคยร่างกายของหมาเซลล์ของหมามันจะเริ่มเติบโตในรูปแบบของการกินไม่ต่างกันยาเหมือนกันครับเคมีโดยธรรมชาติมันเกิดมาไม่ต้องการเคมีร่างกายเห็นไหมอยู่ๆก็ยัดเคมีให้กับเด็กทารกกินเติบโตมาก็ร่างกายก็คุ้นเคยกับเคมีนะครับสุดท้ายเวลาเติบใหญ่โตขึ้นมามันก็สะสม
เสร็จแล้วก็บอกเป็นโรคภัยไข้เจ็บนู่นนี่นั่นเห็นไหมไม่ต้องไปศึกษาจิตวิทยาง่ายจะตายไปนะลูกหมอเล่าให้ฟังจบแล้วแปลว่าผมกำลังจะบอกว่าร่างกายของท่านผมมาผ่านกระบวนการของธรรมชาติมาทั้งหมดโอเคไหมร้องแอมาก็ให้มันอยู่ในสถานที่ที่มันธรรมชาติไม่ใช่ไปอยู่ในห้องแอร์เห็นไหมครับเกิดยังไงมันจะเติบโตด้วยกฎของธรรมชาติเห็นไหมมันก็สามารถปรับตัวได้ทุกชีวิตมีความสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้มันเป็นคุณสมบัติของชีวิตสัตว์ทุกชนิดเกิดมาแล้วหนึ่งมันต้องกินอาหาร2มันต้องขับถ่าย3มันต้องแพร่พันธุ์4มันต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมคำว่าสิ่งแวดล้อมนี่ก็คือความกดความดันความชื้นแล้วก็ความร้อนกันแล้วแค่นี้เองจับกรอบตัวนี้ให้ได้ครับมิฉะนั้นร่างกายลูกหลานเลยล้นเกิดมาแอวันนี้นะฮะจะมีปัญหาเมื่อ5ปีผ่านไป10ปีผ่านไปเอาเถอะครับกลับมาสู่ธรรมชาติเถอะครับนะๆๆเพราะฉะนั้นจึงสรุปด้วยความว่าบ้านเราทีวีบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาแปลว่าได้ฟังแล้วต้องคิดมั้ยเนี่ยรู้และเข้าใจทันทีเลยเอาไปใช้ได้เลยเห็นไหมลุงออกจัดการให้เรียบร้อยแล้วโอเคไหมอยู่ที่ว่ามันติดความเชื่อหรือเปล่าให้ท่านทั้งหลายเติบโตมาในกระบวนทัศน์หรือว่าในกระบวนการที่ผ่านเคมีมาตลอดนั่นนะครับปรับแก้ผู้ใหญ่เนี่ยปรับยากนะเหมือนสวมรองเท้าคู่เก่าก็จะถอดยากเนี่ยยากมากหรือน้ำเต็มแก้วมันไม่ออกเห็นไหมฮะเด็กๆลองตั้งเป้าสิครับใครจะมีลูกหลานที่เกิดแอ้อแอ้มาวันนี้พรุ่งนี้นี่ลองใช้วิธีนี้สิแล้วจะรู้ว่าชีวิตจะมีความสุขมากเลิศเกินนั่นนะสรุปก็คือให้อยู่ในบริบทหรือว่ากฎเกณฑ์ธรรมชาติเนี่ยอย่างนี้เลยโอเคนะเพราะว่าธรรมชาติมันสร้างอยู่แล้วนะครับภูมิต้านทานมันสร้างมันเองนะใช่ในสิ่งแวดล้อมมันมีอากาศที่มันสกปรกใช่ไหมไอ้พาวลูชันหรือที่เขาว่า PM 2.5 2.8 แล้วครับก็คือความดดความกดความดันความชื้นนี่แหละอย่าคิดมากนะฮะมันหาที่ไหนสะอาดไม่ได้หรอกครับในโลกเนี่ยจริงนะเพราะว่าล้างล้วนแต่มีแต่พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เต็มทั้งหมดนะไอ้ส่วนฝุ่นละอองมันก็เป็นส่วนเกินมาเยอะแยะหนีไม่ออกเมื่อหนีไม่ออกทำไงก็ต้องฟื้นฟูตัวเองอากาศเป็นยาไงตามสไตล์ไทเทนแมนไปบอกลูกบอกหลานเขาจัดการว่าทำไงจะให้ปอดทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเห็นไหมโรคภัยไข้เจ็บจะเป็นหืดจะเป็นหอบจะเป็นนู่นนี่นั่นที่เขาว่ามันก็จะเป็นการป้องกันไปทันทีนะครับเอาหลักนี้ไปใช้ครับนานๆๆนะเออมันจะได้ไม่ใช่พอเวลาเติบใหญ่ขึ้นมาแล้วหาสตุ้งหาตังได้มาเท่าไหร่มารักษาตัวเองหมดโอ้ยหาทั้งชีวิตถูกเท่าไปให้เขาหมดจนแล้วเขาก็ไม่ได้การันตีต่างๆนะไปหาเขาเขาก็งับอย่างเดียวผมใช้ว่างับอย่างเดียวไปหาเขาเขางับอย่างเดียวว่าไอ้เข้าปากช้างจกข่าวทุกทีใช่ไหมเถียงแม่เลยเถียงงงไหมล่ะสำหรับท่านที่มีประสบการณ์โอเคนะอ่ะอุตส่าห์เอากระดาษแผ่นนี้มากางเลยก็ถือโอกาสผมอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐผมจะชื่นชมอยู่ไม่กี่คอลัมน์นะจะชื่นชมอยู่คอลัมน์ของคุณกิเลนประลองเชิงครับคอลัมน์ชักธงรบชื่นชมมาตลอดง่ายๆเลยที่รับไทยรัฐมาทั้งหมดผมอ่านหน้าเจ็ดแล้วก็คุณกิเลนทองคุณกิเลนประลองเชิงผมชอบสำนวนครับผมชอบเขาเป็นคนขวนขวายผมชอบเขาทำการบ้างเขาไม่ได้ทำในลักษณะที่มันคิดอะไรได้ก็ใส่เข้าไปไม่ใช่เลยก็มีที่มาเขาเป็นนักอ่านเขาเป็นนักวิเคราะห์แล้วก็เขาเป็นนักที่ใช้ตัวหนังสือได้สลดสลวยชอบครับชอบครับชอบชวันจะไปเรียนวิธีเขียนหนังสือให้เหมือนเขาโอเคนะผมกำลังจะบอกว่าจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังเหมือนนี้ฟังดีนะคงจะเคยดีกันมามากบานาหรือ
เกินครับว่าคำว่ากะละมังสูตรเนี่ยคงมาได้ยินมาแบบสุดแท้แต่เถอะคนนั้นพูดอย่างนั้นคนนี้พูดอย่างนี้คนนั้นว่าให้ฟังไม่ได้ฟังฟังแต่ละคนแต่ละต่างๆผมว่ามันไม่ค่อยจะกินใจได้ขนาดนั้นลองดูนะ สมัยพุทธกาลเมืองใหญ่ในแคว้นโกศลตั้งอยู่ในชุมทางการค้าอันสำคัญซึ่งเกษปุตตนิคมผู้คนที่อยู่ส่วนใหญ่เป็นชาวกาลามะก็เมืองใหญ่นะเดินทางผ่านไปเป็นเมืองใหญ่เป็นที่แวะเวียนต่างๆนาผู้คนไปมาแขกไปไทยมาประมาณนี้นะครับเมืองที่ว่าคือเมืองกาลามะอะไรหรือว่าประชาชนชาวกาลามะหรือประชาชนชาวส่วนใหญ่ก็ชาวกาลามะก็เหมือนกับเชื้อชาติชนกลุ่มน้อยคนชนกลุ่มใหญ่ประมาณนั้นแค่นะนอกจากจะพบปะผู้คนร้อยพ่อพันแม่ยังต้องพบและฟังสั่งสอนเทศนาจากพระศาสดาใหญ่ๆหลายตัวตนกันแล้วกันพระศาสดาเยอะนะครับฟังคำสั่งสอนของพระศาสดาของศาสนาใหญ่ๆถึง6ศาสนาเห็นนะที่มาพร้อมกับคำสอนที่แตกต่างกันแปลว่า6คนศาสนาศาสดา6คนต่างคำสอนต่างวิธีการแล้วแต่ว่าใครจะจับไงใส่เข้าไปนะชาวกะละมังสูตรก็ฟังกันมาเยอะเป็นนักฟังวันเยอะอยู่วันหนึ่งบางคำสอนฟังดูดีมีที่มาที่ไปหรือมีเหตุผลนั่นเองครับแต่หลายคำสอนก็เงงก๊อกเงงตกงงเต็กเงงงงนี่ครับผมใส่ภาษาไปเฉยๆครับเงงงงพอๆกันนะเนาะบางคำสอนก็งงคือมันไม่เข้าเป็นงงต่อมาก็จับยัดงมงายอีกยังมีงงมีเงงมีงงงมงายรวมทั้งไร้สาระไหมไปรูปแบบนั้นนะครับพอเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านแถวๆนั้นชาวกะละมะก็เป็นปกติวิสัยเพราะแต่ละคนก็ต่างเชื่อมั่นว่าตัวเองแน่วแน่แน่นอนก็ต้องไต่ถามไม่ของธรรมดานะและก็ชาวศาสดาที่ว่านั้นก็ต้องมีการดื่มกินหลับนอนเหมือนกันก็แปลว่าอาศัยอาหารหวานข่าวของชาวกะละมะเพื่ออยู่หลับนอนหรือว่าอะไรก็ต้องมีการทักทายปราศัยกันละกันประมาณนั้นครับที่ไหนก็เหมือนกันละมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้ที่ว่าเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องถามพระพุทธเจ้าแหละพอเวลาถามพระเจ้าแล้วพระเจ้าพระพุทธองค์ไอ้ที่คำสอนมาตั้ง6พระศาสดาเขายกตัวอย่างให้ฟังนู่นนี่นั่นนั่นนี่นั่นสารพัดล่ะจะเอาไงกันแน่ก็มีสองหูฟังกันมา6เสียงเนี่ยมันไปไม่ไหวแล้วใจจะขาดประมาณนั้นไม่รู้จะเอาฝั่งไหนจะยืนอยู่ฝั่งไหนก็ไม่รู้ก็พอเห็นไหมว่าจะไม่เอ่ยต้องพักเดียวมีตั้งกี่พักกันทีนี้วะมันหลายพักเหลือเกินไม่รู้จะเอาพักไหนไม่จะเอาหัวแถวไหนเห็นไหมเหมือนกันครับโอเคไหมมันก็เลยวุ่นพอคำว่าพักพอกันนั่นนะเมื่อเป็นฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเอาล่ะพอเวลามาพูดถึงพระพุทธเจ้าขึ้นมาปุ๊บก็จะให้เชื่อคำสอนใดๆประพฤติตามคำสอนของใครพระองค์ก็เอางี้ดีกว่าทำนองนั้นนะครับ5-6พระศาสดาที่ผ่านมานั้น
ันเอาไว้เข่งกันแล้วกันเข่งหนึ่งเอากองกันรวมกันไว้เข่งกันแล้วกันมาเข่งใหม่ประมาณเนี่ยคำสอนที่ออกมาว่าข้อหนึ่งอย่าปลงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมาก็แปลว่าหกพระศาสดาที่ผ่านไปนั่นแหละก็อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อนะคุณโยมแต่ละคนก็แตกต่างกันมีหูสองข้างฟังหูไว้ก่อนเนี้ยใช่หรือเปล่าก็ไปทำนองนะเพราะว่าธรรมชาติเขาให้มาเนี่ยสองข้างนะครับต่อมาก็ข้อที่สองอย่าเพิ่งเชื่อตามที่ทำต่อกันมาอย่าเชื่อกับสิ่งที่ทำเคยทำต่อกันมาพอถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีนักคิดในโลกใบนี้นะฮะที่เขาทำอะไรต่อมีอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นว่าสิ่งที่เคยทำกันมาแล้วมันได้ผลเป็นเช่นไรก็ต้องรู้เนาะแล้วผลที่ว่านั้นมันให้ประโยชน์โดยรวมหรือให้ประโยชน์อย่างไรเห็นไหมครับถ้าคิดโดยรวมเว็บไซต์มันทำให้สังคมส่วนรวมเสียหายเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะเอาแบบคิดเดิมๆโดยไม่ปรับปรุงแก้ไขอะไรเลยเขาบอกว่านักคิดที่ว่านักบอกว่าไปผูกคอตายดีกว่ามันไม่เห็นจะอะไรเลยเมียนเดิมอยากจะพูดคาบเกี่ยวการเมืองกันนี้นะเดิมแล้วทำแบบเดิมไม่เคยคิดเปลี่ยนเลยนั่นแหละฮะสุดท้ายก็จะพากันผูกคอกันตายต้องคิดใหม่ทำไมนี่นักคิดระดับโลกนะคนนั้นก็คือไอน์สไตน์นั่นเองครับความคิดแบบนี้เฮ้ยพอแล้วนะคู่นอนเหมือนกันคนเนี้ยนะรู้กันมาเท่ากับเท่าไรแล้วพอแล้วเดี๋ยวไม่เอาเปลี่ยนใหม่คู่ใหม่เห็นไหมเขาต้องจึงใช้แม่พิมพ์หลายโรงงานเหลือเกินผลิตลูกไงนั่น ความคิดไอสไตล์เอาของใหม่ดีกว่าคิดใหม่ทำใหม่ไปด้วยเนี่ยโอเคไหมนั่นเอาไว้ให้คิดเฉยๆหรอกเดี๋ยวไปทำนะพี่นะเอาที่ว่ายกตัวอย่างไปได้ไปเรื่อยนี่แหละการบัสุจากลุงหมอกแล้วกันนะอาศัยอ้างถึงเอานะก็ข้อที่สามอย่าเพิ่งเชื่อตามคำเล่าลือทุกวันนี้เขาเรียกอะไรเฟกนิวเลยรู้จักเฟกนิวไหมทุกวันนี้พวกใส่ไข่เฟกนิวใส่สีตีไข่หมดตีไข่ใส่สีเดิมทีเดียวมันอยู่ในกรอบของดารานะฮะดาราเนี่ยดาทั้งแสดงเนี่ยก็เรียกสร้างเรตติ้งกับตัวเองโอเคไหมเอาข่าวชั่วๆข่าวไม่ดีเนี่ยข่าวไม่ดีเนี่ยออกไปแล้วชาวบ้านก็ชอบจังไม่ดีเนี่ยโอ้ยนี่คือสังคมไทยเลยชอบไม่ดีเพราะมันชอบตัวบุคคลแล้วนะเขาเรียกว่าไอดอลดาไอรอนไอดอลที่เป็นดาราหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดชอบบางคนก็ติดจังดาราตั้งแต่ไหนนู่นชื่อยังได้มั้งนะตอนนี้เขา50-60ปียังเป็นบ้ากับเขาอยู่นั่นดาราคนนั้นจะมีหญิงเนี่ยครับตอนนี้เขา50-60ปีแล้วยังบ้ากับเขาอยู่นะติดไอดอลเนี่ยคนขาดปัญญาจะเป็นอย่างนั้นโอเคนะเอาล่ะเพราะฉะนั้นดาราเนี่ยพอเวลามีข่าวไม่ดีปุ๊บโอ้ยเขาสร้างเรตติ้งกันให้ราคากันก็จะมีบอกว่าเออยิ่งประชาชนรู้ตนมากเท่าใดผ่านหน้าจอทีไรมีงานโฆษณาเข้าเยอะแยะเลยมันไปรูปแบบมันคิดอย่างนั้นไปสังคมมันถึงจะแย่เละตุ้มเป๊ะก็คืออย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ตรงกับข้อ3ที่ว่าเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อคำ
เล่าลือสืบๆกันมาครับข้อ4อย่าเพิ่งเชื่อโดยอ้างตำราเอาละสิงานไม่มีตำราไปได้ไหมเนี่ยฟังนึกว่าผมจะขมวดยังไงสุดท้ายแล้วบ้านเราดนทีวีสถานีแห่งปัญญามันจะขมวดยังไงจะอยู่ยังไงนะถึง10ข้อเนี่ยมันจะมีไม่ชีวิตนี้โอเคนะอย่าเชื่อต้อง10ข้อดิข้อไหนบางทีให้เชื่อดิเห็นไหมมันยองเป็นยังไงครับฟังไปเรื่อยครับหนึ่งอย่าเพิ่งพักนะพี่นะอย่าเพิ่งเชื่อโดยอ้างเอาแต่ตำรามันเขียนเองไม่เป็นอ้างเอาตำราเขาที่ลุงหงอพูดชื่อนี้ลุงหงอเขียนหนังสือขายนะให้รู้ไว้คู่มือการซ่อมเครื่องยนต์ไม่ใช่ตำราเลยนั่นนะมันไม่ใช่เทคนิคที่เขาว่านะครับเนี่ยลุงหงอเขียนมาแล้วเพราะฉะนั้นไปอ่านแต่ตำราของเขาเขียนเองก็ได้วะมันจะมีหาอะไรเนี่ยเข้าใจอย่างที่ว่าพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าแต่เขานะอีเหนาเนี่ยนะเราให้ฟังอ้าวหายไปไหนแล้วเชื่อเพลิงเชื่อเพลิงไม่เจออ๋อมีเยอะๆนี่โอ้โหพอถึงตอนนี้มันเริ่มเชื่อเพลิงกันพี่เดี๋ยวเครื่องบินตกแล้วยุ่งนะมันเพิ่งไปได้5ข้อเองเหมือนกันว่าไปต่อหวังว่าเนี่ยคำว่าตำราเนี่ยเรียนหนังสือไม่มีตำราก็ไม่ได้นะครับใช่คนที่ไม่ต้องใช้ตำราเลยมันมีไม่มากในโลกใบนี้เขาเรียกว่า born to be เข้าใจมั้ยเกิดมาเป็นเช่นนี้เกิดเป็นเช่นนั้นบางทีก็บอกว่าฟ้าสั่งมาครับฟ้าสั่งมาหรือมนุษย์ต่างดาวส่งมาประมาณนี้ประมาณนั้นนะครับเข้าใจมั้ยนะๆๆๆเกิดมาแล้วเป็นเช่นนั้นไม่ต้องใช้ตำราเพราะมันมาจากธรรมชาติมาจากธรรมดามันมีไม่มากคนหรอกพี่ว่านี่โอเคนะมันมาทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแล้วพวก born to be เข้าใจมั้ยครับเพราะมันธรรมชาติของโลกใบนี้ไม่ดีมันก็ไม่ต้องไปเรียนอะไรมากแล้วครับมันเป็นสันดานดิบของมันโอเคมั้ยดีมันก็ไม่ต้องไปเรียนอะไรมากหรอกมันก็เป็นสันดานสุขของมันโอเคมั้ยดีสันดานสุขไม่ดีสันดานดิบเข้าใจไหมสองคำโอเคมามันเป็นบอลทูบีมานะครับเกิดมาเป็นเช่นนั้นเป็นของคู่กันนี่น่าเพราะมันมีกันมาทั้งสองคู่นะมันถึงมาเจอรูปออกแยกให้จับแยกแยกแยะนะที่ว่ามันถึงจะไม่ตกกระไดพลอยกระโจนทั้งด้านที่เขาว่าดีดีกับไม่ดีนะบวกกับลบขาวกับดำนี่คือกระแสโลกเลยมันเป็นของคู่กันนะมีผู้ร้ายก็มีพระเอกอย่างเงี้ยโอเคนะให้เข้าใจตรงนั้นเป็นกรอบของโลกครับเรื่องนี้เขาเรียกว่าเป็นโลหิตวิสัยนะครับยกเว้นใครล่ะจากนี้เข้าใจสองกรอบนี้มันก็จะอยู่สบายอย่างลุงหมอเข้าใจสองกรอบมันก็สบายสิครับนะโอเคนะก็นำมาแชร์กันต่อครับข้อที่6เดี๋ยวเพิ่งเชื่อโดยคาดคะเนเอาเองก็พวกอาจจะไงอาจจะบางทีได้ไงคาดคะเนเอาเองใช่ไหมเช่นคาดคะเนเอาเองนะจะเกิดอะไรอุบัติภัยใหญ่โตมากมายกลายกองในโลกใบนี้เห็นไหมในคาดการเห็นไหมพอไหวไหมลักษณะอย่างนี้ครับก็นะคาดการไปเรื่อยคาดคะเนเอาเองเห็นไหมตั้งสมมติฐานเอาเองความจริงคนที่มีปัญญาก็ตั้งสมมติฐานเหมือนกันนะแต่สมมติฐานที่คนที่เขาตั้งตอนนั้นมันเป็นจริงก็แปลว่ามันต้องทำเกิดขึ้นตัวเราเองไม่ใช่ตัวเราเองคาดคะเนแล้วไปบอกให้คนอื่นเขา
หลงไหลเชื่อตามการคาดคะเนของเรานั้นใช่ไหมครับถ้าหากว่ารู้จริงนี่ก็ว่าไม่ตามรู้จริงถ้ารู้ไม่จริงก็ไม่รู้ท่านก็ได้สลับกันมาอยู่แล้วล่ะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพที่ว่าเนี่ยไม่ใช่เด็กๆที่อยู่หน้าจอเลยเนาะเป็นผู้ใหญ่ก็ทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อเขาโดยเราคาดคะเนไปเองเห็นไหมถ้ามาจากข้อ5อย่าเชื่อหรือข้อ4มาจากข้อ4อย่าเชื่อตำราคนก่อนก็อ้างตำราอ้างตำราอันตราคนเกิดที่หลังมาก็ก็เชื่อคนที่อ่านตำรามาก็เลยคาดคะเนเอาเองตามคนที่เขาอ่านตำรามาบอกเราเนี่ยงงไหมครับงงนะต้องไม่งงสิรู้จักคนลุงกี่วันจะงงทำไมเจอวันนี้ก็ไม่ต้องงงแล้วเนี่ยเจอวันเดียวก็ไม่ต้องงงแล้วกับลุงงอกเนาะอย่าเพิ่งเชื่อโดยนึกคิดเอาตามเหตุปัจจัยของตัวเองผมเปลี่ยนให้ท่านหน่อยนะผมไม่เอาท่านมาหมดได้เลยใช่ไหมอย่าเพิ่งเชื่อโดยนึกคิดเอาตามเหตุปัจจัยของตัวเองที่เราเห็นกันอยู่ต่อหน้าต่อตาใช่ไหมอย่าลืมนะเห็นตอนนั้นตอนนั้นก็เชื่อไม่ได้ใช่ไหมเพราะอะไรรู้ไหมคำสอนศาสนาคือเป็นล้วนแต่เป็นสิ่งสมมติทั้งสิ้นตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดย้ำตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เห็นทั้งหมดมันจะเปลี่ยนแปลงช้าหรือเร็วอีกหน่อยบุรีมวลนี้มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปไม่ถึง10นาทีหมดเครียดทำนองนี้เขายกตัวอย่างยกตัวอย่างลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยอย่าเป็นตัวอย่างนะยกตัวอย่างนึกซะว่ายกให้ลุงหงอกซะมันจะได้ประกอบกับคำอธิบายไงมันไม่เข้านะพี่คำว่าเปลี่ยนแปลงนั่นก็มันไม่เข้าเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไม่เรื่อยมาเลยครับนี่บังคับให้มันเปลี่ยนแปลงเร็วหน่อยก็ใช้พระเพลิงลุยซะนี่เข้าใจไหมเอาล่ะข้อ6อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมันตรงกับทฤษฎีของเขาและทฤษฎีของเราเขากับเรามันตรงกันเป็นทฤษฎีเรื่องทฤษฎีเนี่ยถ้าพูดกับวิทยาศาสตร์เขาก็เชื่อมั่นในทฤษฎีเพราะฉะนั้นทางด้านกาลมสูตรในเชิงพุทธศาสตร์กับทฤษฎีที่เขาร่ำเรียนมาเนี่ยมันไปคนละทิศเลยงั้นมันถึงไปกันไม่ได้ไงของชอบเขาเชื่อทฤษฎีอ่ะเขาต้องมีทฤษฎีมารองรับหรือตั้งทฤษฎีขึ้นมาใหม่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแหละไอ้ทฤษฎีมันสู้กฎไม่ได้กฎนี่มันตายตัวเลยครับเช่นหนึ่งกฎของธรรมชาตินี่มันตายตัว2กฎของการเปลี่ยนแปลงนี่มันตายตัว3กฎแห่งกรรมนี่มันตายตัวใช่ไหมไม่มีการเปลี่ยนแปลงได้กฎเนี่ยมันใช้ได้ตลอดกันตลอดไปเป็นแบบชั่วฟ้าดินสลายเนี่ยกฎที่ว่าเข้าใจมั้ยครับแต่ทฤษฎีมันก็เปลี่ยนแปลงไปศตวรรษที่แล้วมาอย่างเดิมไงทฤษฎีของโลกใบนี้เดิมโลกเรามันแบนก็เกิดจากคนที่ท่องเรือแหละแล่นเรือไปไปไหนมันก็ไม่สดเห็นขอบฟ้ามันก็แบนไปตามไปสุดมันก็ยังเป็นขอบฟ้าอยู่ไปด้วยก็เลยยังไงก็ตามบอกว่าโลกแบนกันแล้วกันอยู่มาวันหนึ่งเฮ้ยมันไปแบนนะโว้ยทฤษฎีโลกแบนก็เปลี่ยนไปมาเป็นทฤษฎีโลกกลมใช่ไหมครับใช่นะต่อมาก็เป็นทฤษฎีอะไรโลกเป็นศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลมหาจักรวาลแสนกว่าจักรวาลต่อมาก็เฮ้ยไม่ใช่โลกใบนี้ไม่ได้เป็นศูนย์กลางดวงอาทิตย์ต่างหากที่เป็นศูนย์กลางของจักรวาลนี้นั่นคือทฤษฎีก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะต่อไปมนุษย์จะเป็นศูนย์กลางของเอกภพนี้อ่านเห็นไหมเห็นไหมภาษาใหม่เข้าให้แล้วทีนี้ภาษาใหม่ลุงงอกนี่ให้ดูมนุษย์เราเนี่ยฮะ
จะเป็นศูนย์กลางของเอกภพนี้นะเห็นไหมครับ มนุษย์เนี่ยจะเป็นศูนย์กลางของจักรวาลนี้นานแค่ไหนมนุษย์จะเป็นศูนย์กลางของโลกใบนี้ต่อไปนะข้างหน้าคอยดูที่พูดนี้ไม่เกิน 2,300 ปีนี่มนุษย์คนนั้นจะมาไม่เกิน 2,400 ปีก็แล้วกัน 3,000 จะเลยไป มนุษย์คนนั้นจะมามนุษย์พันนั้นจะมานะมาปุ๊บเป็นศูนย์กลางของเอกภพทันทีเลยโอ้โหภาษาลุงออกเอาเลยพูดวันนี้นะท่านฟังไปเถอะหูนะจะได้มีประโยชน์จะได้มีกุศลฟังแบบมีกุศลโอเคนะเอาละกลับมาเรื่องข้อที่7นะฮะอย่าเพิ่งเชื่อโดยคิดเอาเองว่าเป็นแนวทางเป็นเหตุเป็นผลหรือว่าเป็นปัจจัยรูปที่เห็นข้างอย่าไวจนเกินไปนะครับแล้วก็9อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมีรูปลักษณ์ที่ควรเชื่อถือได้อย่างเช่นเห็นไหมรูปลักษณ์แบบลุงงอกอย่ามาเชื่อลุงงอกไอ้หน้าตาอย่างเงี้ยรูปลักษณ์เงี้ยอย่ามาเชื่อเห็นไหมหรือวันดีคืนดีลุงงอกผูกเนคไทใส่สูทพูดก็อย่ามาเชื่อลุงงอกประมาณอย่าเชื่อรูปลักษณ์โอเคไหมก็แปลว่าอย่าเชื่อคนรูปรอพ่อรวยเห็นไหมอย่าไปเชื่อไม่รู้นะเอาล่ะมาถึงข้อสุดท้ายอย่าเพิ่งเชื่อเพราะผู้พูดเป็นครูอาจารย์ของตัวเองเห็นไหมเห็นไหมอย่าเชื่อเพราะผู้พูดเนี่ยคือครูบาอาจารย์ของตัวเองข้อนี้ก็ตีรวมเลยล่ะครับแม้แต่ตถาคตเองก็อย่าเชื่อถ้าใครคิดว่าพระตถาคตเป็นครูบาอาจารย์ของแต่ละท่านแต่ละคนประมาณนั้นครับแต่ละท่านแต่ละคนนั้นก็อย่าเชื่อตถาคตนะข้อนี้ออกไหมครับรวมความแล้วฮะตั้งแต่1ข้อถึง10ข้อนะครับไม่มีที่อยู่ในมนุษย์โลกนี้เลยจะชั่วคนเกิดก่อนพ่อแม่ก็ไม่ได้ใช่ไหมห้ามเชื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เขาคนเกิดก่อนสวยไหมเนี่ยใช่ไหมคำว่าเชื่อนะลองไม่เชื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายสิครับสวยสิครับใช่ไหมครับมันก็ว่าอย่าเชื่อเพราะนั้นต้องพลิกขั้วให้ได้ทีเดียวครับภายใต้เงื่อนไขของคำว่าอย่าเชื่อทั้งหมดอย่าเพิ่งโปร่งใจเชื่อทั้งหมดกลับขั้วซะเชื่อมันไปเลยให้มันไม่ตายหรอกนะก็เรียกว่าเอาหูขวาฟังแล้วเชื่อมันไปเถอะมันเป็นไรหรอกไอ้ความเชื่อมันไม่ใช่ยังไงความเชื่อก็ไม่ชิบหายเอางี้ดีกว่าเพราะมันเป็นนามธรรมมันอยู่ในภาวะทางใจเราความเชื่อยังไงก็ไม่อับจนแล้วไม่ชิบหายด้วยและเป็นทางที่ดีด้วยเพราะมันเป็นนามธรรมนี่เห็นไหมทางออกเห็นไหมนี่แหละนี่คือปัญญาให้ดูไปเห็นหรือยังเห็นหรือยังนี่คือปัญญาล่ะแล้วก็ไม่เชื่ออีกเห็นไหมเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็ได้เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเห็นไหมเบาตัวไหมทีเนี้ยเนี่ยธรรมชาติเขาสร้างมาให้เสร็จสรรแล้วสองหูสองตาสองหูสองตาสองรูจมูกระหว่างหนึ่งปากก็แล้วกันเพราะฉะนั้นคนที่มีสองตาเนี่ยคนที่มีปัญญาเขาจะมีตาที่สามเขาเรียกว่าตาทิพย์คนที่มีตาทิพย์ได้ตาทิพย์นั่นแหละครับคือคนที่ได้อภิญญาเขามีปัญญาประเสริฐเลิศสแบนแตนโอเคไหมหูเหมือนกันมีสองหูนะช่างไปเรียบร้อยให้มันถึงขั้นอุเบกขาหูทิพย์จะเกิดขึ้นมาเองแค่ตัวกลางเห็นไหมทางที่สามจะได้หูเป็นทิพย์นั่นคือปัญญาเห็นไหม
พัฒนาสิครับมีในคำสอนของพระพุทธศาสนาด้วยนะที่ว่ามีศาสนาเดียวในโลกที่สั่งสอนมารูปแบบนี้เป๊ะเป๊ะเป๊ะเชี่ยชั่วช้าจบข่าวเพราะฉะนั้นไอ้สิบข้อเนี่ยถ้าไม่เชื่อกันแหละกันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกมนุษย์โลกแต่ต้องแบ่งความเชื่อสิครับเพราะธรรมชาติเขาให้มาเห็นไหมครับฟังหูไว้หูนั่นแหละคือสว่างดีสดับไปเลยครับไปไปแล้วล่ะครับหมากัดกันนั่งฟังไปเถอะครับไม่เป็นไรนั่งดูไปเถอะท่านรู้ต้องฟังนั่นแหละแล้วจะได้สิ่งที่มันอยู่ซ่อนอยู่ลึกๆเห็นไหมอย่างเช่นเมื่อตอนต้นบอกที่มีอะไรที่จังหวัดภูเก็ตใช่ไหมล่ะเจ้าหน้าที่บอกท่านหนึ่งกับสสท่านหนึ่งคนในที่มีสองหูฟังฟังหูไว้หูมีแต่ได้กับได้อย่างผมฟังผมมีแต่ได้กับได้ไม่ได้คล้อยตามใครทั้งนั้นแหละสุดท้ายเนี่ยคนที่ไม่เข้าใจอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นทำให้สังคมเนี่ยสูญเสียเสียหายอย่างผมเข้าใจมันทำให้สมเสียหายไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาท่านอยู่หน้าจอเมื่อเราผมแชร์อย่างนี้ท่านก็ไปเสียหายเลยดีด้วยซ้ำไปเหมือนเพราะท่านอย่าปฏิเสธเพราะธรรมชาติเขาให้มาโอเคไหมครับเรื่องของสองหูสองตาของเราที่มีอยู่ตรงนี้เนี่ยฮะขอให้เกิดปัญญาตรงนี้มาให้บอกนั่งให้บ้านเราดัชวีสถานีแห่งปัญญามันก็มีทางออกจนได้แหละสิบข้อเดี๋ยวให้อันนะครับเป็นมนุษย์ไม่ได้เลยด้วยไม่เชื่อสักอย่างเนี่ยซวยสิครับอยู่ได้ไม่ในโลกเนี่ยนะทั้งหมดสรุปคำรวมเลยครับสิ่งสมมติทั้งหมดนั่นแหละครับที่พระพุทธองค์บอกว่าอย่าเชื่อจนยึดติดนั่นเองสิ่งสมมติทั้งหมดเพราะมันอยู่ในกฎของการเปลี่ยนแปลงมาจากเร็วไปดีขึ้นนี่เป็นต้นจากดีก็เร็วลงไปทีนึงต้องยอมรับสภาพให้ได้นะครับพอเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็อยู่ได้สบายหรือแม้ว่าเศรษฐกิจสังคมและการเมืองมันจะวุ่นวายกันอยู่เป็นทุกส่วนของโลกในที่ว่าใช่ไหมครับจะวุ่นวายกันอยู่เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ซะเราก็สามารถวางตัววางกายวางใจของเราได้ว่าจะอยู่ตรงไหนดีจึงจะประคับประคองลมหายใจไปได้แล้วไม่ต้องวิตกอกกระเพื่อมจนกระทั่งโอ้โหเต้นแรงเต้นกาแมนบอลถ้าใช่ก็ไปหน้าจบข่าวว่าแล้วก็ดูสินิ้วมือก่อนมีนิ้วมือหรือเปล่ากำลังมาสวดสิบข้อเลยก็ชื่นชมคนที่เขาเขียนหนังสือเนี่ยเขาเขียนมากกว่านี้อีกนั่นสุดท้ายก็บอกเอาละสิคิดเอาด้วยเหตุผลก็ยังไม่เชื่ออ่านมาตำราก็ไม่เชื่อแล้วเชื่อไม่ได้แล้วจะไปยังไงต่อตันหมดเลยกระทั่งครูบาอาจารย์แท้ๆก็ยังไม่เชื่อมันก็สวยครับมันถึงบอกว่าสิบข้อถ้าไม่เข้าใจนะโหอยู่ไม่ได้โลกนี้เพราะเอิญลุงเข้าใจทั้งหมดมันก็เลยสบายเลยดูนี่มือสิมาแล้วมาแล้วไหวเนาะไหวเนาะมันเกินความเชื่อแล้วมันเป็นถึงความเข้าใจแล้วยกความเข้าใจนะพอเวลาลุงหมอเล่าให้ฟังถามว่าฟังทันไหมทันไฟจำแนกแจกแจงได้ไหมรู้และเข้าใจไหมมันถึงยกความเข้าใจนะจ๊ะนะจ๊ะโอเคอ้าววันนี้นี่มือน้อยจังเลยไม่เห็นยิงเอายิงแล้วโอ้เริ่มยิงนะปึ้งปังปึ้งปังวันก่อนเรื่องอะไรยิงใหญ่เลยอ๋อเพิ่งยิงเหรอโถฟิลลิ่งช้าไปหน่อยอ๋อรู้แล้วมันช้า8วินาทีโถเอ้ยโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจไปแล้วกลับ8วินาทีโอเคอ๋อเข้าใจการดีเลย์ของมันโอเคนะเอาละเอาละเอาละสกิดเบาๆดูไปเรื่อยมีไผบ้างมีไผบ้างมีไผบ้างอันนี้สิปืด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 โอ้โหเสียงนั่งปืดปืดเลยปืด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 มีใครบ้างปืดปืดอัดเลยโอเคอ้าวต่อมาก็เป็นคำถามท่านถามผมก็ตอบถ้าท่านไม่ถามผมก็เล่าให้ฟังเฉยๆได้ฟังแล้วก็หากว่ามันพอที่จะเก็บไว้ใส่พกใส่หอแล้วก็เก็บเข้าไป
ลมาสูตรกลมาสูตรปืดปืดปืดโต๊ะเป็นไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยลุงเอกลุงออกลุงออกลุงเอกลุงออกใครว่าลุงเอกเสียขนเสียหายหมดเลยออมาละโอ้ใช่หรือเปล่าน้องไม่น่าจะใช่เออชัวแปะมาแล้วจ้ามาอย่างมาอย่างมาอย่างครับมาอย่างโอเคมาเลยมาอย่างครับโอเครู้แล้วเป้าน้องนาเสงนั่นนี่มีไผ่เด้อผมดูสองทางเลยครับเฟซมีไหมเฟซก็ตามมาเล่นนะครับตอนนี้เป็น YouTube นะครับเอาล่ะ อ้อมน้อยภาพเสียงชัดเจนลาดพร้าวภาพชัดเจนบางโพภาพเสียงใช้ได้เลยรังสิตฝนตกทุกเย็นเลยค่ะเกิดมาไม่เสียชาติเกิดครับสำหรับผมที่ได้เกิดมาบนแผ่นดินไทยจะไปยังไงต่อได้แค่นี้เหรอ คนทุกชาติเขาก็พูดแบบเดียวกันนี่แหละคนที่เขาเกิดอยู่ที่อเมริกาเขาก็บอกว่าเกิดมาไม่เสียชาติเกิดเพราะว่าอยู่ที่แผ่นดินอเมริกาคนออสเตรเลียก็เหมือนกันเกิดมาก็ไม่เสียชาติเกิดเพราะเกิดที่ทวีปออสเตรเลียหรือว่าประเทศออสเตรเลียเนี่ยคนอยู่ปีนังสิงคโปร์ก็เหมือนกันแหละคนไทยก็ไม่ต่างไม่เสียชาติเกิดถามว่าการที่ไม่เสียชาติเกิดเนี่ยถามว่าคุณค่าของการเกิดมาแล้วคุณค่ามนุษย์เนี่ยมองเห็นคุณค่าของตัวเราที่เกิดมาไหมในแผ่นดินใดๆก็ได้ในโลกใบนี้ถามถึงคุณค่าเนี่ยมันจะลึกเข้าไปนะคุณใดๆก็ได้นะครับที่สมสมมาถ้าว่าเกิดมาไม่เสียชาติเกิดครับสำหรับผมที่ได้เกิดมาถ้าจะให้มันเป๊ะโชว์เชิดเกิดมาได้ฟังลุงหงอกมาเล่าอะไรแต่ไม่ให้ได้ฟังไม่เสียชาติเกิด หรือเกิดมาในครอบครัวที่ดีคุณพ่อคุณแม่ดีปู่ย่าตายายดีเนี่ยเกิดมาไม่เสียชาติเกิดเพราะพ่อแม่ปู่ย่าตายายดีหรือเกิดมาประเทศไทยไม่ใช่เกิดเพราะว่าผู้นำประเทศไทยดีมันต้องลงตรงนั้นด้วยมันจึงจะพอที่จะเป็นการสนับสนุนการที่ไม่เสียชาติเกิดเห็นไหมครับพอได้นะต้องลงแบบนั้นนะครับนะครับเราสู่กันฟังนะครับคนเราสามารถเกิดเป็นเทวดาได้ด้วยหรือครับตามที่เขาเล่าบอกต่อกันมาเรื่องเทวดาในเมื่อความเป็นจริงเทวดามันไม่มีจริงคนเรามันไม่สามารถเกิดเป็นเทวดาได้ผมเป็นคนที่ไม่ยอมรับนายผีสางนางไม้เทวดาเทพพรหมผมไม่ยอมรับหมดนะครับแต่ผมก็กราบได้หมดนายถึงจะไม่ยอมรับผมก็กราบได้สบายโอเคไหมครับโอเคนะเห็นไหมทำได้ไหมครับทำเหมือนผมได้ไหมครับไม่ยอมรับแต่กราบได้สบายเอาเขาว่าเทวดาก็ดาก็ดาวะดาก็ดาวะโอเคไหมเขาว่าเทพเขาว่าพรหมสรุปข้าวหมูกาก็เป็นกาข้าวหมูหงก็เป็นหงไม่เสียหายแต่ประการใดนั้นอย่าแข็งกระด้างเกินไปนะครับไปไหนก็ได้อ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ว่ากันไปนะครับเขาว่าเทวดาเพราะว่าเทวดามันมีอยู่ในหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาคือในพระไตรปิฎกโอเคไหมครับมีเทวดา6ชั้นโอเคไหมมีพรหมที่เป็นรูปอยู่16ชั้นมีอรูปพรหมอยู่4ชั้นนะมีเดรัจฉานอยู่กี่ชั้นก็เรียกว่าชั้นอบายภูมิต่ำกว่ามนุษย์นะตามคำสอนก็มีบอกว่าอบายมุขอบายภูมินะครับอบายมุขมันไม่ดีเนาะอบายภูมิก็ภูมิที่มันไม่ดีมันเป็นคำสอนโอเคไหมครับ
แต่โดยเนื้อหาสาระจริงๆแล้วมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเกิดแล้วจ้ามันมีมาก่อนเจ้าชายยุทธศักดิ์เกิดแล้วประสูติแล้วในเรื่องพวกที่ว่านี้เพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกก็มีไว้หน่อยก็ไม่เสียหายแต่ประการใดสักวันหนึ่งพระพุทธองค์ก็มาจำแนกแจกแจงพระพุทธเจ้าไม่ได้เขียนในพระไตรปิฎกให้ด้วยเถียงไม่ติดเลยใช่ไหมถ้าพระเจ้าเขียนพระพุทธเจ้าเขียนเองไม่เป็นอย่างนี้หรอกโอเคไหมงงไหมพี่ถ้าพระพุทธเจ้าเขียนพระไตรปิฎกเองไม่ได้เป็นกันทุกวันนี้หรอกโอเคไหมเอาไม่จะบอกถ้าพระพุทธเจ้าเขียนเองพระพุทธเจ้าเขียนไม่เกิน5ข้อเลยเอาป่ะอาไม่จะบอกหนึ่งใน5ข้อมันมีอะไรบ้างเช่นฟังดีนะครับถ้าพระพุทธเจ้าเขียนเองนะอย่าทะเลาะกันเลยโกนธัญญะว่าไปหนุนสิ่งใดๆเกิดเป็นธรรมดาแล้วก็ดับลงเป็นธรรมดานี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองสิ่งที่มันเกิดมาแล้วมันอยู่มันอย่างนั้นแหละมันเปลี่ยนแปลงมันอย่างนั้นแหละอะไรก็ได้ที่ว่านี้เห็นไหมอย่าไปวิตกกับเรื่องกับมันเลยแม้แต่ตัวเราเองเกิดมาแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปงั้นแหละนี่คือข้อที่สองเห็นไหมข้อที่สามอะไรนอกนึกก่อน เอาสองข้อก็พอแล้วมั้งเห็นไหม ใช่ไหมครับข้อที่สามก็ได้อะหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองจบเลยสามข้อแล้วพอไหมเนี่ยข้อที่สี่ไม่ไหมข้อที่สี่ต้องแต่งตัวให้สวยสดงดงามแมวนะใช่ไหมครับห่มผ้าสองสามผืนก็พอกันแดดกันฝนนะห่มมาไว้ปกปิดแล้วไม่มันอกจาบก็พอแล้วนะให้มันดูดีหน่อยเพราะเป็นมนุษย์มันจะตรงเตงตรงเตงเหมือนอะไรล่ะศาสนาอะไรศาสนาแก้ผ้าเดินนี่รุ่นเดียวกับพระพุทธเจ้านะให้รู้ไว้สถานที่ตอนที่ไปผมตอนที่ผมไปนู่นน่ะ เมืองกุสินารายณ์เนาะไปสถานที่ป่าอิสิมฤคทัยวันเออใช่ไปสถานที่ที่พระพุทธเจ้าไปเทศนาสั่งสอนปัญจวัคคีย์เนี่ยตรงนั้นพระมหาวีระโอเคครับนั่นแหละที่แก้ผ้าใช่ไหมครับประเภทตรงเตงตรงเตงแล้วก็ดูกันนะเออทำไมทางด้านคารวะไม่แก้ผ้าเข้าไปดูทีนี้มีแต่นักบวชแก้ผ้าโอ้โหตรงเตงตรงเตงเลยทำไมจะเล่าให้ฟังทำไมมันถึงไม่วะนะเดี๋ยวไม่เป็นมงคลแล้วไม่เป็นมงคลแล้วไม่ดีโอเคนะเล่าให้ฟังได้หมดแล้วพวกนี้มีปัญหาแล้วโอเคไหมมีเพื่อให้เปรียบเทียบไม่ใช่หรอกเราเห็นนะมีสองตาแล้วก็เปรียบเทียบไปสิครับใช่ไหมครับปกปิดร่างกายทั้งหมดมันเป็นเช่นนี้แก้ผ้าอยู่แก้ผ้าเดินมันเป็นเช่นนั้นแต่ทั้งหมดเราก็ไม่ใช่เขามันก็จบแล้วนี่ใช่ไหมเออเขาก็ไม่ใช่เราก็จะแก้ผ้าเดินอยู่ในบ้านของเขาอยู่ในอาณาบริเวณของเขาอย่างเงี้ยแต่ถ้าหากว่าเขามาเดินถนนทางก็เรื่องของเขาเราจะเป็นเช่นนั้นมันก็จบข่าวก็คิดอยู่แค่ไปไกลทำไมใช่ไหมล่ะเออ นี่เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นครับอย่างนี้เป็นตันอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจไหมตกลงคุณไดโนเสาร์นะฮะให้แต่เขาพูดเรื่องเทวดาก็แล้วอย่าไปโง่เกิดเป็นเทวดานะให้รู้ไว้ เกิดเป็นมนุษย์ได้ดีแล้วครับหิวก็ได้กินง่วงก็ได้นอนร้องก็ได้อาบน้ำคันก็ได้เกาตายก็มีคนเอาไปเผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองนะครับมนุษย์ดีแล้วเลยพี่เทวดามันไม่รู้สึกรู้สาอย่างที่กำลังพูดนี่หรอกโอเคนะครับเท
ทวดามันมีแต่ภาษาเข้าใจไหมครับหาตัวไม่เจอหรอกอยู่ไหนบอกเห็นไหมก็มันไม่มีหาตัวเจอได้ไงไม่มีเขียนไม่ต้องเอาใครเขียนที่นี่ใช่ไหมเพราะนั้นก็กะละมาสูตรอยู่วันยังค่ำแหละอันนั้นตำราใช่ไหมนั่นเห็นไหมพระเจ้าพิโดนคือตำราเถียงหรือเปล่าก็อย่าเชื่อตำราจะเชื่อตำราที่เชื่อกะละมาสูตรที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยพอๆกันเพียพอรู้จักจำแนกหน่อยแล้วก็จะเข้าใจอ๋อมันงี้เองเหรอก็ติ้งกิ้วลุงงอกก็แข็งก็จบขาแล้วก็ไปต่อเห็นมั้ยเอาล่ะ31ภพภูมิเห็นในตัวเอามาให้ใครดูไม่ได้ใช้ได้ถูกต้องครับตัวเราเนี่ยเป็นส่วนย่อของ31ภพภูมิเจ๋งที่สุดสรุปเทวดาอยู่ในตัวเรานั่นแหละนะเทพพรหมอยู่ในตัวเรานั่นแหละครับนรกจกกระเปรดก็อยู่ในตัวเรานี่นะครับนะมาเนี่ยทำไมจะบอกคุณลักษณะมนุษย์ที่มีสัญชาตญาณแห่งการเป็นนรกเอาป่ะเอามนุษย์ที่มีสัญชาตญาณของการเป็นสัตว์เดรัจฉานเนื่องข้อหนึ่งเลยไม่รู้จักภาษามนุษย์คุณก็ไม่รู้เรื่องนะนั่นก็ต้องใช้ภาษาเขาดินตลอดคนพวกนี้ใจอย่างเห็นไหมงงไหมภาษาเขาดินเป็นไงก็ภาษาสัตว์นั่นแหละครับอย่างนั่นแหละนั่นคือใช่มนุษย์ที่มีสัญชาตญาณเป็นสัตว์เดรัจฉานร่างกายหน้าตามนุษย์เป็นมนุษย์ทั่วไปแต่เวลากับกิริยาภาษาที่ออกมาปุ๊บเป็นภาษาเขาดินเสียทั้งหมดเกือบทั้งหมดนะแล้วก็รู้ทันทีว่าอ๋อนี่คือเดรัจฉานก็จบคือเขานี่คือเราเห็นไหมสุดท้ายก็เขาเราเห็นไหมต่อมาก็เป็นมนุษย์สเปโตเปรตเปรตพวกนี้มันปากมันเล็กลักขโมยของชาวบ้านด้านถิ่นมาอยู่มากินมาใช้เห็นไหมต่อไปก็เป็นมนุษย์ที่มีสัญชาตญาณของอสุรกายกินมุมมามยังไงกินแต่ของมันไม่สุกสดๆใส่ตึงตังตึงตังมุมมามท้องเหล้าท้องเบียร์ไปด้วยใส่เข้าไปคุกว่าแล้วก็จบแล้วก็แตะกันตีกันในวงเหล้านั่นนั่นแหละเห็นไหมยังนั่นเขาเรียกว่าสัญชาตญาณมนุษย์ที่มีสัญชาตญาณเป็นอสุรกายส่วนนรกที่นี่สัตว์นรกนี่เป็นต้นต้องให้อธิบายต่อไหมเนี่ยคงไม่ต้องเหมือนกันแค่นี้ก็พอแล้วแค่มนุษย์ที่มีสัญชาตญาณเป็นเดรัจฉานนี่ก็โหก็เกินไปแล้วนั่นอยู่ในมนุษย์นี่แล้วพี่ก็ใช่ไหมล่ะอยู่ที่ว่าที่ลุงออกกำลังไล่ฟังเมื่อกี้อยู่ในตัวท่านที่อยู่หน้าจอหรือเปล่าก็กลับมาถามตัวเองก็แค่นั้นจบอ๋อมีแต่เขาเว้ยเราไม่มีวะมันก็จบแล้วมันก็เป็นทางออกของชีวิตได้ง่ายได้จะมีอะไรกับของแค่นี้ หรือใครจะว่าอีกาครับ31ภพภูมิอยู่ในตัวเอามาให้ใครดูก็ไม่ได้มนุษย์ต่างดาวเห็นได้นอกตัวสามารถพาคนไปเป็นร้อยมาดาเห็นได้คนมาเป็นร้อยมาดูเถอยมีสระอาตามาเนี่ยมาดูเห็นได้นะมนุษย์ต่างดาวเห็นได้นอกตัวสามารถพาคนเป็นร้อยมาดูเห็นได้เหรอนั้นเฉลยจริงเหรอสองสภาวะมีแตกต่างกันยังไงครับอ๋อแล้วทำไมเรื่องมนุษย์ต่างดาวถึงเห็นนอกตัวเราได้ครับผมไม่ได้พูดมนุษย์ต่างดาวนะ
ผมไม่เคยนำเสนอเรื่องของมนุษย์ต่างดาวนะบอกให้ทราบไว้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่ใช่ของลุงออกคนที่เขาพูดมนุษย์ต่างดาวก็ไปถามเขานู่นผมว่านะมันน่าจะมีคำตอบยังไงแบบไหนเห็นแล้วพาไปดูไหนได้ไหมดูดูสิเห็นก็มีการนัดกันไม่ใช่เออจะดูจะรู้จะเห็นอะไรต่างๆนั่นๆนะก็ไม่รู้ไม่วิชไม่วิภาคไม่วิภาควิธีการคิดเพื่อสรุปคำถามข้อที่หนึ่งมันดาวดวงไหนโอเคไหมถ้าดาวดวงอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยไม่ใช่แน่นอน 100% เอาคอประกันเกินต่างหากโอเคนะเอาล่ะถ้าเป็นมนุษย์ดาวดวงอื่นซึ่งอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลอื่นอันนี้ยอมรับว่ามีแน่นอนเพราะว่าอธิบายความนี้โครงสร้างของจักรวาลซึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางในเอกภพเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่ามีทั้งหมดแสนโกฏจักรวาลก็แปลว่ามีแสนโกฏดวงอาทิตย์กันแล้วกันเพราะว่ามีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางมีแสนโกฏดวงอาทิตย์โอเคนะในแต่ละจักรวาลจะมีพระพุทธเจ้าประจำอยู่ทุกๆจักรวาลนี่ภาษาลุงหอกโอเคนะทีนี้ในจักรวาลอื่นเขาก็มีมนุษย์โลกอย่างเรานี่เองอย่างเราเป๊ะนะทำไมถึงบอกว่าเป๊ะเพราะว่าทุกสรรพสิ่งมันมาจากที่เดียวกันคือบิ๊กแบงโอเคนะมันวิวัฒนาการเข้ามาอยู่ในระบบเหมือนกันทุกประการทุกประการด้วยนะที่ว่าเพราะฉะนั้นคำว่ามนุษย์ต่างดาวถ้ามนุษย์ดาวดวงที่อยู่นอกจักรวาลที่ว่าเมื่อกี้นี้มนุษย์ตัวนั้นแหละถ้ามันอยู่ที่นั่นถ้ามันพูดถึงมนุษย์โลกเรามันก็ต้องพูดว่านั่นมนุษย์ต่างดาวเหมือนกันกันล่ะใช่ไหมมนุษย์ต่างดาวถ้ามันอยู่ในจักรวาลนู้นถัดไปจากเราเนี่ยมารู้เห็นฝ่ายเรามนุษย์ต่างดาวดวงนั้นมันก็พูดว่ามันเจอมนุษย์ต่างดาวโอเคไหมครับทำนองเดียวกันคนที่อยู่ในโลกเราเนี่ยก็คือดาวที่เราอยู่คือดาวโลกใบนี้เห็นไหมไปมนุษย์ต่างดาวคือบอกว่าดาวดวงไหนไงถ้าอยู่ในดาวในระบบสุริยจักรวาลที่เราอยู่เนี่ยไม่มีแน่นอน 100% ถามว่าจะไปเห็นสิ่งนั้นได้ยังไงคำตอบชุดท้ายจะต่อรองเห็นได้โดยจิตอย่างเดียวจิตนั้นต้องบริสุทธิ์ด้วยครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพจบข่าวนะถ้าอยากจะรู้เห็นก็พัฒนาสิครับให้จิตถึงมรรคบริสุทธิ์แบบไหนพัฒนาแบบไหนก็ตามแนวทางหลักธรรมของพระพุทธศาสนาโอเคไหมหนึ่งนั้นก็อย่าลืมกาลามสูตรด้วยนะครับก็อย่าเชื่ออย่างที่ว่าเนี่ยเห็นไหมเขาว่าต่างดาวก็เรื่องเขาจะไปเชื่อเขาเห็นไหมครับก็เหมือนกันก็แนวคิดอันเดียวกันที่ว่าเนี่ยโอเคไหมเห็นไหมครับมันอย่าไปชื่นชมยินดีสู้ประกอบอาชีพสัมมาอาชีพปัจจุบันไม่ได้หรอกยังไงก็ไม่ได้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอของอยู่ของกินของใช้และของเก็บเอาเป็นมาตรฐานของชีวิตอยู่ตรงนี้นะมาตรฐานชีวิตมันก็อยู่ตรงนี้มีที่อยู่อาศัยไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอจบไหมครับจบไหมครับเพราะฉะนั้นคุยเรื่องคุยไปแต่สำคัญที่สุดคือการประกอบสมาชิกชอบเพื่อให้ดำรงอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นหญิงชายต่างวัยต่างขนาดอยู่ตรงนี้ผมว่าสุดนกที่สุดนั่นก็คือเขาว่าก็ฟังไปเถอะไม่เป็นไรนะครับนะเพราะว่าเราก็อยู่คนเดียวไม่ได้ใช่ไหมล่ะไม่มีใครอยู่คนเดียวได้หรอกมนุษย์โลกใบนี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นก็สื่อสารกระรับไปมันเป็นการประเทืองปัญญาคุณเสียครับต้องคิดในรูปแบบดีเว้ยประเทืองปัญญาเว้ยอย่างเช่นว่าอยู่หน้าจอในจอขนาดเนี้ยท่านกับผมอยู่หน้าท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอฟังดูพอที่จะประเทืองปัญญาได้ก็ฟังกันต่อก็ดูกันต่อก็แค่นั้นเองถ้ามันไม่มีสาระไร้อะไรต่างได้สาระก็แบบโอ้ยเสียเวลาดูลงออกไปทำไมแล้วเห็นไหมฉันนั้นก็ฉันนั้นแต่ห้ามฉันจนหมดพรุ่งนี้เช้าอย่าลืมใส่บาตรยามเช้าหน่อยเด้อ
กูโย่จบข่าวไปต่อไปนะทำไมคนสมัยก่อนเขารู้ล่วงหน้าเป็นมาพันปีว่าพระศรีอริยะเมตไตรจะมารู้จักคำว่ายานทัศน์ไหมครับยานทัศน์ทัศนญาณนะทั่วๆไปสมัยนี้เขาจะเรียกว่าวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์กับทัศนญาณมันต่างกันเยอะเลยบุคคลที่จะมีทัศนญาณได้ในระดับที่สามารถมองไปยังล่วงหน้าไป 5,000 ปีเนี่ยก็ต้องมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่จะทำได้แปลว่ารู้ล่วงหน้าไป 5,000 ปีว่าข้างหน้านู้นนะอีก 2,400 ปีนะพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่จะเสด็จมาเหยียบโลกใบนี้โอเคมั้ยไม่รู้เหยียบโลกใบนี้เมื่อใดมนุษย์ทุกคนบรรลุธรรมเป็นโสดาบันหมดทุกคนมนุษย์ที่มีคำว่าโสดาบันนั้นจะไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันมนุษย์เขาจะมีคือบรรลุมาเลยนึกออกแอมาก็โสดาบันทันทีโอเคมั้ยโสดาบันนี่ก็อยู่ง่ายกินง่ายครับครับเขาไม่ต้องมาผสมพันธุ์กันเพราะว่าอายุจะยืดยาวยืนนานเหลือเกินโอเคไหมหญิงก็คือหญิงชายก็จะชายจะไม่มากุ๊กกิ๊กกันไม่ต้องมาผลิตมนุษย์กันโอเคไหมอาหารการกินเป็นทิพย์หมดหมายความว่ากินอากาศเป็นยาอยู่ได้เป็นเดือนเป็นปีดีกว่าเพราะฉะนั้นบ้านเราที่ก็พยายามกระตุ้นให้งับอากาศกันก่อนฝึกไปไว้สิครับกินอากาศเป็นยาไว้ก่อนกินน้ำเป็นยาไว้ก่อนข้าวทุกเม็ดเป็นยาดีไหมน้ำพืชทั้งหมดเป็นยาปลาซิวปลาส้อยหมูหมากาไก่หมูก็ใช่ม้าก็ใช่กินไหมจะมีปัญญากินกินไหมเถอะนี่งงอยากกินก็กินไหมเถอะครับใช่ไหมถ้าอยากจะกินหมูหมากาไก่อยากกินกินเข้าไปเลยผมไม่เคยห้ามมนุษย์กินไงแต่ผมต่างหากจะกินหรือไม่กินต่างหากนะเลือกได้สิครับอยู่ที่ตัวเราเนี่ยจะกินอะไรจะทำอะไรอย่าให้สังคมเสียหายแล้วกันพูดจาเบิ่งไปตบตีสังคมอะไรนะเราอยู่ของเราอย่างเงี้ยเป็นอะไรไปล่ะอย่างเงี้ยขอให้ยืนอยู่ตรงนี้ให้ได้ก็เรียกว่าปัจเจกบุคคลยุคนี้นะฮะเป็นยุคที่จะเริ่มพัฒนาให้เป็นปัจเจกตัวเองแปลว่าจะเป็นบุคคลที่สามารถที่จะครองตัวอยู่ได้ซึ่งคำสอนก็มีอยู่แล้วคืออัตตหิอัตโนนาโทตนรู้จักตัวเราเองเข้าใจตัวเราเองรู้เรื่องอะไรประกอบมาอาชีพชอบอะไรใช่ไหมใช่ไหมให้มันมีความมั่นคงในอาชีพเท่านี้แหละมนุษย์อาชีพอะไรก็ทำไปเถอะพอเวลาเท่าชราแก่ชราก็รอวันไปผมก็เหมือนกันนั่นแหละใช่ป่ะนี่แหละคือความเข้าใจของมนุษย์นะเข้าใจตัวเราเองนี่แหละครับเรียนรู้นอกตัวเราเองเพื่อประกอบสมาชีพชอบเพื่อมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นเขาในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันทางตรงทางอ้อมหรือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันเพื่อให้อยู่ได้อยู่ดีก็คือแลกเปลี่ยนซื้อขายก็ไปก็ว่ากันไปไอ้ตรงนั้นคิดให้มันออกแต่ทั้งหมดก็ต้องรู้จักตัวเราด้วยในเวลาเดียวกันแค่นี้มันก็มีความสุขแล้วพี่โอเคไหมผมว่างั้นนะส่วนท่านจะว่าไงก็โอเคงั้นการที่คนสมัยก่อนเขารู้ด้วยได้ไงสมัยนี้ก็รู้ได้นะในการจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเข้าใจไหมครับแต่ไม่ก็รู้ได้คือผู้ที่เขาเข้าใจในพระธรรมคนที่เขาบรรลุธรรมเขาผูกเขาพูดถึงถูกไปหมดก็เกือบหมดกันแล้วกันโอเคไหมครับขอให้เข้าใจตรงกันเนี่ยใช่ไหมฮะพัฒนาให้ได้ครับโสดาได้โหยมองล่วงหน้าได้ตั้ง25ปีไปแล้วอะไรจะเกิดนะครับจะบอกให้ทราบได้นะสกิทามองล่วงหน้าไป50ปีอะไรจะเกิดขึ้นในโลกใบนี้อนาคามีแล้วมองลงไปได้75ปีแล้วอรหันต์มองลงไปได้1ศตวรรษนะครับ100ปีสบายเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นในแผ่นดินโลกใบนี้นี่มันก็เขาบอกว่าจะเกิดเรื่องของภัยพิบัติลุงหอกบอกว่าไม่มีในประเทศไทยที่ว่าไม่มีเกิดในประเทศไทยหรอกที่อย่างมันเกิดก็ช่างมันจะครับเรื่องอะไรล่ะใช่ไหมใช่หรือเปล่าพี่ไอ้ประเทศไทยไม่มีหรอกถ้าจะมีก็ตบตีกันเนี่ยถ้ามันจะมีเนี่ย
จะตบตีกันดีกว่านะนะจะแข่งข้ากันหรือเปล่าถ้ามันจะมีนะปฏิบัติใหญ่ๆไม่มีหรอกประเทศไทยเนี่ยรู้ว่าแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดแบบตายกันแบบราบพนาศูนย์ไม่มีหรอกประเทศไทยยิ่งน้ำท่วมจะไปหาไม่มีหรอกน้ำทะเลที่จะมาท่วมโอ้ยพอเลือกเลยน้ำทะเลที่นี่มันจะมาท่วมจะดูไหมคือถ้ารู้จักวัฏฏะของการหมุนเวียนของโลกโอ้น่าจะตายไปก็น้ำขึ้นน้ำลงเป็นปกติของมันนั่นแหละผมไม่ทราบไว้นะครับโอเคนะเราเข้าใจตรงกันไอ้พระพิวัติฟังไว้เฉยอย่าให้มันเป็นกระต่ายตื่นตูมผมจะเนี่ยถ้าผมจะบอกว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามน่าคิดมากกว่าผมว่าตรงนี้ต่างหากที่มันจะเละตุ้มเป๊ะเห็นไหมสมมติมันไม่ใช่จะไปเละตุ้มเป๊ะเพราะภัยพิบัติมันจะเละตุ้มเป๊ะเพราะสงครามโลกครั้งที่สามนี่แหละบอกให้ทราบไว้นะมีอะไรทำก็ทำซะนะมีอะไรไม่รู้ก็เรียนรู้ซะนะอย่าเสียชาติเกิดประมาณนั้นแต่ที่แน่นาทีนี้นะถ้าหากว่ามีการจะเป็นการสงครามโลกก็ตามทีพวกเราจะค่อยอยู่หน้าจอนะครับถ้าเป็นการตายรวมหมู่นะหมู่เราตายเป็นคนสุดท้ายกันแล้วกันดีไหมพี่ถ้าดีก็พยักหน้าซะก็มันหนีไม่ได้นะจะตายเร็วตายช้ามันก็ตายเนาะนะครับมีผู้คนเขายั่วยุให้ขุดหลุมอยู่แล้วแต่พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยใส่ไปเถอะถ้าสมมติว่าอาวุธชีวภาพมันลงใช่ไหมมันก็ไม่ตายเพราะอาวุธชีวภาพอยู่แล้วล่ะเพราะว่าพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยทำอะไรไม่ได้หรอกแต่เคมีเนี่ยถ้าลงใกล้มีความเข้มข้นปุ๊บตัวเน่าเปื่อยทันทีนะครับจะเป็นฟิสิกส์คือวุฒินิวเคลียร์เนี่ยก็ระพนาศูนย์พร้อมๆกันแหละครับถ้ามันลงแต่ที่แน่ก่อนที่ไปจนนั้นเนี่ยก็คือคลื่นในเวลาเนี่ยตัวนี้มันจะกินยาวเลยครับคลื่นมือถือมือถอยนี่แหละทำไปเล่นไปนะครับแต่โดยผู้คนเนี่ยบ้าไปหมดก็เลยแก้ผ้ากันทั้งหมดไปมาประสาทเล่นงานหมดโรคประสาทไงเล่นงานหมดเพราะฉะนั้นมารู้เรื่องนี้ในตัวเนี่ยมันจะป้องกันการเป็นโรคประสาทโอเคไหมคำว่าประสาทจะคิดมากคือเรื่องราวของไฟฟ้าสถิตของอยู่ร่างกายโอเคไหมครับไฟฟ้าสถิตมันมีบวกลบแตกต่างกันเนี่ยนี่คือเรื่องของประสาทระบบประสาทเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์มันสามารถปรับไฟฟ้าสถิตของร่างกายได้พลังงานที่บริสุทธิ์สามารถปรับไฟฟ้าสถิตของร่างกายได้เอารีบมาซะสองมือเปล่าจะช่วยเรื่องหนึ่งความเข้าใจนะครับในวาระนี้ท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอก็สร้างความเข้าใจให้กับกันโดยกระบวนการคิดที่ว่าเห็นไหมครับหนึ่งนั่นคือกาลามสูตรที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยโอเคนี่คือความเข้าใจความเข้าใจนี่จะเป็นพลังนะพลังความเข้าใจเป็นการป้องกันสิ่งที่จะเป็นภัยต่างๆนะที่จะมาเหลือเชื่อนะไงก็ตามลุงหลอกอยู่คนเดียวไม่ได้นะลุงหลอกพยายามทำหน้าที่นี้ให้ทุกคนให้มากคนพอที่จะมีกันแผ่กันไปเยอะแชร์ไปเยอะมันจะได้อยู่ร่วมกันนะครับสักวันหนึ่งเมื่อถึงวันนั้นเราจะรู้สึกนะครับโอเคนะเอาละผ่านไปผู้นำทางศาสนาทุกศาสนาไม่กล้าเอาความจริงมาหักล้างความเชื่อในตำราเดิมเช่นนรกก็ยังคิดว่ามันยังมีจริงอยู่ใช่หรือครับก็มีผู้อะไรบรรลุธรรมไปแล้วถ้าไม่บรรลุธรรมก็อยู่งั้นแหละอยู่ตรงนั้นของเก่าอย่างนั้นแหละเจอของเก่าพูดแต่ของเก่าทำแต่ของเก่าไม่เจอของใหม่ไงนะครับก็เล่นพวกของเก่าของเก่ามันธรรมะพูดยิ้มก็ไม่ได้เอากลับมาธรรมะเห็นไหมผมก็พูดต่อไม่ได้ถ้าพูดต่อก็สังคมก็เสียหายอีกต่างหากยิ่งอยู่ยากภาษาผมเนี่ยมันค่อนข้างจัดโอเคนะเรารู้กันแล้วก็พยายามปรับตัวกันบอกต่อๆกันไปมันเลิกพูดได้ละเรื่องนรกสวรรค์เนี่ย
มันมาถึงความเข้าใจมันมาถึงการประกอบอาชีพโอเคนะครับเอาตรงนี้เป็นหลักก็แล้วกันชีวิตนี้นะดวงโลกมีสิ่งที่มีชีวิตได้เพราะดาวโลกมีสภาวะมีปริมาตรมีสมดุลกว่าดาวดวงอื่นใช่ไหมครับเลยเกิดสิ่งที่มีชีวิตขึ้นซึ่งดาวดวงอื่นจะไม่มีก็พูดง่ายเนาะมันถูกตอนนั้นแหละครับนะดาวโลกดวงโอ้ยสราก็บอเวนบอเวนก็สรามันผมว่ามันผมเลยอ่านเป็นดวงดอเด็กวอแหวนงองงูก็ต้องเป็นดวงสิเอาว่าดาวเลิกกันแล้วกันนะดาวโลกใบนี้ดาวโลกมีสิ่งมีชีวิตได้เพราะดาวโลกมีสภาวะมีปริมาตรมีสมดุลกว่าดาวดวงอื่นคำว่าสมดุลสมดุลมันก็เป็นความพอเหมาะพูดแค่นี้มันก็เป็นเรื่องราวธรรมชาติไปแล้วมันพอเหมาะยังไงล่ะความกดความดันความชื้นมันกดเท่าใดดันเท่าไรชื้นเท่าใดร้อยเท่าไรไม่มีใครวัดได้เห็นไหมจึงจะพอเหมาะพอดีพอดีจึงจะเกิดชีวิตขึ้นมาเอาลองหาเครื่องทดลองดูไหมเอานักทดลองทั้งหลายใส่ความกดใส่ความดันเข้าไปดันเข้าไปปล่อยไอ้นั้นเข้าไปเป็นความชื้นใส่ความร้อนเข้าไปสิแล้วกี่องศาจึงจะเกิดชีวิตขนาดเล็กขึ้นมาในห้องทดลองหรือว่าในขวดทดลองก็ทำเลยครับลองดูสิไม่นานนั้นจะมีคนมาทดลองในเรื่องของน้ำนะครับอากาศเป็นน้ำคงจะเป็นพวกนี้มาเรื่อยมาเรื่อยจะมีคนมาทดลองให้ดูนะครับอากาศธรรมดาเนี่ยเอากะละมังมาใส่เลยอากาศเป็นน้ำลอยๆธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวมีน้ำหยดติ้งๆให้ดูเนี่ยอีก 2-3 วันจะมีคนมาทำให้ดูเข้าใจไหมแต่ต้องให้ฟังนี่วิธีถ่ายทำไว้ด้วยเพื่อจะให้รู้กันนะครับดูก่อนว่าภาชนะเขานำมาเนี่ยคืออะไรนะครับโอเคเนาะพูดยังไงมันก็ไม่ผิดหรอกครับที่บอกว่าดาวโลกใบนี้มีสิ่งที่มีชีวิตได้เพราะดาวโลกมีสภาวะมีสภาพสภาวะที่มันสมดุลก็คือความกดความดันความชื้นและความร้อนพูดเมื่อไหร่มันก็ไม่ผิดถามว่ามันเกิดชีวิตได้เมื่อใดต่างหากวินาทีไหนต่างหากผมกำลังจะพูดว่าทุกสรรพสิ่งในโลกใบนี้สิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเกิดเองเกิดพร้อมกันด้วยเห็นไหมนี่คือภาษาลุงออกจบไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนคำนี้เห็นไหมล่ะเห็นไหมชัดไหมพี่ผมว่ามันชัดนะดวงจันทร์ทำไมมีผลกับเพศหญิงครับอธิบายหน่อยเนาะลองไปถามเพศแม่ร้อยคนนะดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์เขาชอบอะไรนะ95คนขึ้นจะชอบดวงจันทร์บอกให้ทราบไว้เลยดีนะชมจันทร์นะมีหน้านะผู้หญิงเขาถึงชอบดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์อยู่ตรงนี้นะกูจะไปแล้วเสียหายแล้วภาษาลุงหมอพูดเงี้ยโอเคนะคือโดยสุขภาพเรื่องจิตเรื่องใจนะดวงจันทร์ข้างขึ้นข้างแรมมันเป็นตัวกดดันให้กับเพศแม่ปวดท้องอะไรครับทุกเดือนเมื่อเขื่อนหล่อนพังนั่นนะครับนั่นแหละเกิดที่มันพังมามันก็เป็นอิทธิพลของดวงจันทร์โลกกับดวงอาทิตย์ที่มันโคจรมาแล้วมันได้มุมได้องศาของมันนั่นแหละครับโอเคไหมเนอะมันจึงมีผลโอเคนะเรื่องข้างขึ้นข้างแรมแหละมันบีบมันอัดมันรัดก็ได้เป็นเพศแม่ผมใช้คำว่าทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังโอเคไหมถ้าก็ตามที่ทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังที่เจ็บปวดมาเลยลุงออกช่วยได้ไม่เกิน3ครั้ง
หายสะบัดเลยหายแน่นอนเลยหายขาดเลยบอกให้รู้ล่วงหน้าด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะสองมือปราบหนึ่งความเข้าใจนะครับเกิดมาประการนี้โดยตรงนะสิบอกให้บรรดาท่านที่เป็นเพศแม่ทั้งปู่โอ้ไม่พี่นะลุงครับไอ้ท้าวบอหนึ่งก็ไม่ได้ช่วยอธิบายจิตมารกับจิตพุทธะที่อยู่ในตัวมนุษย์ปุถุชนตามความเข้าใจของลุงออกทีครับก็เมื่อกี้นึงเมื่อกี้ยังบอกแล้วไงบอกว่ามนุษย์ที่มีสัญชาตญาณของสัตว์เดรัจฉานอยู่ในตัวมนุษย์พูดไม่รู้เรื่องบอกให้ไปซ้ายมันไปขวาบอกให้เดินหน้ามันถอยหลังโอเคมั้ยบอกให้หยุดมันก็จะลุยของมันเองบอกให้ลุยมันก็งอโอเคมั้ยครับนะฮะเขาเรียกว่าแค่นี้จะตายนะง่ายมากดูง่ายมากนะครับปุถุชนธรรมดาในระดับไหนล่ะปุถุชนธรรมดาในระดับที่รู้จักศีล5เออเอาไว้ครองใจไม่ใช่เอาศีล5มาครองเรือนนะเออเอาศีล5มาครองใจอยู่ในใจเราศีล5ศีลเนี่ยเอาไว้ในใจโอเคไหมแต่เวลาการกระทำออกมาเนี่ยกับใครแต่ใครมันเป็นหน้าที่สิทธิเสรีภาพขออภัยหน้าที่สิทธิอำนาจนะรับผิดรับชอบเสรีภาพและอิสรภาพเนี่ยเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันในการคบค้าสมาคมกับผู้คนทั้งโลกไปนี้โอเคไหมชวนเขาว่าศีลเนี่ยมันอยู่ในใจอยู่ในความรู้สึกของเราอยู่ในสำนึกของเราเช่นไปไหนก็ตามเฮ้ยถ้าหาว่าเกิดมีคนมาชวนไปฆ่าจะฆ่าอะไรก็ตามทีแล้วก็เอ้ยจะฆ่าก่อนฉันแล้วกันประมาณฆ่าสัตว์ไงถ้ามันหลีกไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีนั้นแหละวะนี่เป็นต้นใครจะมาชวนเราไปรักเล็กขบวนน้อยเลยมึงรักก่อนกูก็รักกันกูไปทีหลังก็แล้วกันอย่างเงี้ยใช่ไหมเราจะไปนำหน้าสิมันหลีกไม่ได้ใช่ไหมครับโอเคเอาไว้ในใจย้ำศีลเอาไว้ภายในใจโอเคไหมถ้าอย่ายึดศีล5เป็นหลักตลอดเวลาทำงานไปด้วยนึกถึงศีลไปด้วยนึกอยู่เลยแม้แต่ลมหายใจยังไม่รู้ว่าหายใจเองจริงหรือเปล่าเวลาทำงานใช่ป่ะใช่ป่ะมีใครบ้างเคยรู้สึกว่าเราหายใจทุกนาทีมีไหมไม่มีรับรองได้เลยร้อยทั้งร้อยมันต้องตั้งใจหายใจก็ต้องใช้วิธีการกระโดดโลดเต้นอ้าวไปเอาสไตล์เต้นเต้นแมนครับในเรื่องของการงับอากาศนะครับไม่ได้ทำตลอดเวลานะเออก่อนนอนตื่นนอนนี่ใช่ไหมครับหรือสุขภาพไม่ดีก็ทำหน่อยมีจังหวะจะโค้นหน่อยให้ร่างสุขภาพดียิ่งขึ้นก็เท่านั้นเองเพื่อที่จะให้ใช้ชีวิตร่างกายให้เหมือนชาวโลกเขาไปไหนมาไหนได้ความเจ็บความแก่ความล้มหายตายจากมันจะไม่ได้เกิดกับตัวเราเร็วจนเกินไปเห็นไหมครับโอ้ดูเวลาแล้ว3:30เฟซไม่มีหมดแล้วจ้าเฟซไม่มีแล้วจ้า YouTube ก็หมดแล้ว